กราบสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับสู่ช่องทุกเกมก็อยู่ผมนะฮะเกมใหม่ล่าสุดสโตร์นอกนะฮะก็เดี๋ยวแจกทั้งเชียร์ลิสต์นะฮะแจกทั้งโค้ชนะเยอะมากแล้วก็บอกระบบคร่าวๆของเกมนะสนุกมากๆเลยนะฮะก่อนจะไปเล่นเกมใครมองหาร้านเติมเกมสะดวกปลอดภัยแนะนำร้านท็อปอัพนะฮะเติมเกมเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยต้องโอท็อปอัพมีทุกเกมให้ท่านเลือกเติมรับเติมทุกแพ็คไม่จะเป็นแพ็คเด้งแพ็คอะไรแล้วแต่นะฮะพักมาได้เลยครับที่เพจนะจะมีแอดมินคอยบริการนะไม่ว่าจะเป็น LINE Facebook นะฮะสะดวกทางไหนทักมาได้เลยนะฮะเติมเกมเติมถูกเติมไวต้องโอท็อปอัพนะฮะมาดูทางตัวเกมนะฮะโคตรสนุกเลยนะเดี๋ยวผมให้ดูเกมเพย์ก่อนนะเกมเพย์ก่อนผมแนะนำเลยจูเลียสนะฮะผมบอกเลยว่าตัวนี้แบกดีมากตัวแจกในซองจดหมายนะฮะใครมองข้ามก็เสียใจด้วยนะฮะส่วนนินจาตัวนี้นะฮะจะให้ช่วยเราประมาณ5ชั่วโมงนะ6ชั่วโมงไปยืมมานะเดี๋ยวผมจะบอกว่ายืมตรงไหนแล้วก็ตัวน้องลงศพอยู่ข้างบนดีมากๆเลยนะแล้วตัวยิวตัวนี้ตัวแจกก็ดีมากๆเลยทีมนี้โคตรดีนะฮะณเวลาตอนนี้นะฮะสังเกตดูจูเลียสผมเนี่ย4ลุม1ยังไม่ตายเลยนะแต่ว่าจูเลียสของผมนี่อัพเป็นขอบทองแล้วนะฮะตัวอื่นอาจจะตายนะแต่จูเลียสผมจะอยู่นะผมแล้วเกมนี้มีเวลาจำกัดซ้ายมือบนด้วยนะครับผมแล้วเกมนี้มีข้อจำกัดตรงที่บัฟด้วยนะครับผมถ้าบัฟเผ่าเดียวกันนะฮะ5ตัวจะดาเมจเยอะมากแต่ก็ถ้าเล่นเผ่าเดียวกัน5ตัวอะไรในการทำขอบนะฮะก็จะน้อยลงไปด้วยอะไรประมาณนั้นนะฮะก็เกมเพย์ประมาณนี้เนาะแล้วก็มาดูระบบคร่าวๆนะฮะนี่ตรงนี้กดตรงแมวนะฮะสามารถซื้อกล่อง FK แล้วก็รับกล่อง FK ฟรีได้นะฮะแล้วก็นาฬิกานะฮะออโต้เพลย์นะฮะแล้วก็โหมดต่างๆก็จะอยู่ที่หน้าบ้านนะฮะอันนี้คิววอลอยู่ข้างบนนะฮะอันนี้ฮีโร่ฟอนต์คือเราได้ตัวไหนมาแล้วก็มาคราฟนะฮะเผ่าเดียวกันนะฮะอันนี้ก็ต้องใช้ตัวซ้ำอีกหนึ่งตัวสีม่วงมาอัพนะฮะเป็นดาวนะฮะมีหลายเผ่าเนาะส่วนอันนี้ก็เป็นระบบแชร์เลเวลนะที่ทุกคนต้องมีนะฮะแชร์เลเวลได้นะครับส่วนรีตัวละครตรงไหนนะก็มาที่คำว่าเวิร์กช็อปตรงนี้นะฮะก็กดตัวละครที่จะรีแล้วก็กดคำว่าแบ็กนะแค่นั้นเองนะฮะรีได้แต่ทรัพยากรแต่ว่าไม่สามารถรีขอบที่เราอัพไปแล้วได้นะครับผมเปิดกระชาตรงไหนนะฮะมาที่คำว่าแบ็กเฮาส์นะฮะกระชาจะมีการการันตีให้นะฮะแนะนำอย่าเอาเพชรเปิดกระชาหมดนะเอาเพชรไปซื้ออุปกรณ์นะฮะหินตีบวกในร้านค้ากิววอลด้วยนะครับผมแล้วก็เปิดสักครู่ตรงนี้นะฮะจะมีให้เลือกว่าเราอยากได้ตัวอะไรนะฮะมีให้เลือกตรงนี้เลยนะฮะตามนี้นะฮะอยากได้ตัวไหนก็จัดไปได้เลยนะผมใครอยากได้ตัวอะไรมันจะเป็นตัวที่เรามีอยู่แล้วนะฮะอันนี้ก็เป็นตู้นะฮะร้อยครบ10ใบนะฮะค่อยเปิดนะเพชรร้านค้าอยู่ตรงนี้นะฮะลงเรือนะฮะก็จะเป็นซื้ออาวุธที่กิลนะฮะพยายามเล่นด่านให้ไกลๆนะฮะแล้วก็เก็บเพชรไว้ด้วยเห็นไหมเอาไว้ซื้ออาวุธสีส้มนะม่วงไม่ต้องนะฮะเราจะมีด่านให้เล่นอยู่เนาะนะฮะแล้วก็ด่านที่จะให้เล่นก็มาคำว่าสกายแลนด์นะฮะตรงนี้ส่งตัวละครออกไปหาของแนะนำนะพวกเศษผงเนี่ยต้องใช้เยอะนะเอาให้เยอะนะครับผมแล้วก็จะมีเพชร250นี่ก็เอานะครับผมแล้วก็รีนะฮะเงิน 500,000 นี่ก็เอานะไว้ซื้อเยอะนี่ฮะผง100ต้องเอานะฮะแล้วก็รีหาเพชร200อย่างเงี้ยนะอันนี้รีได้ก็รีนะฮะเห็นไหมมีแล้ว200ก็เอาไปนะครับผมแล้วก็มีหอคอยต้องต่ายนะฮะช่วงตัวละครที่แจกนินจาเนี่ยเอามาต่ายเลยนะครับผมนินจารับตรงไหนนะฮะจากตรงนี้สี่เหลี่ยมนะครับผมแล้วรับตรงที่คำว่า God of Ninja ถ้าใครยังไม่ขึ้นตรงนี้แสดงว่ามันยังไม่ให้ยืมนะฮะกดเข้าไปเวลายืมก็ยืมซ้ายมือนะฮะหาจังหวะเล่นให้ดีๆ6ชั่วโมงนี้ต้องเล่นให้เต็มที่นะฮะไม่ว่าจะเป็นหอคอยเนื้อเรื่องมันจะพาแบบไปไกลมากๆเลยนะฮะแล้วก็ยืมตัวละครอีกตัวหนึ่งข้างๆนินจาก็คือสเปซไทม์นะตรงนี้
นี่ครับยืมตัวนี้มานะฮะไอโอดินตัวนี้นะฮะยืมมาได้7วันเลยนะฮะตัวนี้ค่อนข้างดีเลยครับผมเกมมันช่วยเราเหลือเยอะนะฮะแล้วก็ตรงจุดแดงๆนี้รับให้หมดนะฮะเป็นเควสรายวันนู่นนี่นั่นใช่ไหมเพชรก็จะแจกเยอะโค้ดก็แจกเยอะอยู่แล้วอันนี้ก็แจกเยอะอีกนะอาวุธมีฟ้ามีฟ้าบวกม่วงบวกอะไรอย่างเงี้ยนะแดงแดงบวกอะไรเงี้ยแล้วก็ระบบถ้าอันนี้เปิดแล้วนะตรงนี้ให้มาตีการ์ดตรงนี้ด้วยครับเวลาเราอัพขอบอัพอะไรเงี้ยตีพีจะขึ้นเยอะตรงนี้นะครับผมเนี่ยผม 300,000 กว่าแล้ว 302,000 นะฮะตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นเลือกอุปกรณ์นะฮะประดับประจำตัวเลือกได้ตัวเดียวนะฮะอยากใช้ใครใส่ไหนก็มีแล้วค่อยมาทำนะครับระบบคร่าวๆไม่มีอะไรยากครับกระเป๋าแนะนำอย่างนึงคือไอ้พวกผงต่างๆนะหินอัพอย่าเพิ่งใช้เยอะนะครับผมเก็บไปด้วยเนี่ยอย่างเนี้ยสีส้มก็เก็บไว้ด้วยนะฮะเอาไว้ใช้แบบผ่านด่านไกลๆแล้วค่อยใช้จะได้ประหยัดนะครับผมเนาะแล้วในร้านค้าก็ซื้อเก็บไปด้วยนะครับของดีๆนี่รับให้หมดนะฮะเดี๋ยวมันจะมีเปิด 1,000 ครั้งนะฮะนี่ฮะ 1,000 ครั้งอันนี้ก็ถ้าตรงนี้เปิด10ครั้ง10ครั้งแล้วก็เซฟไว้เซฟได้3ตัวเนาะแล้วก็เลือกตรงนี้เราจะเอาอะไรแล้วก็เปิดเลือกเอานะฮะแค่นั้นเองเนาะเดี๋ยวผมทิ้งเทลิสไว้ด้วยเนาะก็อารีน่าอย่าลืมนะอารีน่าอันนี้แล้วโหมดสเปซไทม์ก็คือต้องเล่นทุกวันเหมือนโหมดโลกไลท์นะฮะของดีมากอันนี้ทอยลูกเต๋านะต้องทอยด้วยนะครับผมแล้วก็อันนี้ห้ามพลาดเลยเป็นโหมดกล่องนะอาจจะปลดล็อกเมื่อไหร่มันจะบอกเองเนี่ยก็ต้องเข้าไปทำนะให้ 100% จะได้ของม่วงมานะตรงนี้ต้องทำด้วยนะระบบคร่าวๆไม่มีอะไรแล้วนะง่ายๆเล่นเพลินๆนะแล้วก็ตีบวกตัวละครอุปกรณ์ไปนะนะจะมีฟ้าบวกนะประมาณนี้เลยนะทั้งหมดทั้งมวลคร่าวๆบกพร่องตรงไหนขออภัยด้วยเดี๋ยวสโตไทยมาภาษาไทยก็มาตอนนี้เพราะว่ามันรู้สึกว่ามันเปิดแค่3ประเทศอยู่นะเอเชียก็เป็นฟิลิปปินส์อเมริกาก็คือโซนเหนือเนาะส่วนออสเตรเลียคือโซนอะไรไม่รู้จำไม่ได้ละ3ประเทศนะก็ขอให้เล่นเกมให้สนุกแล้วกันผมบอกเลยว่าเกมนี้มันมากผมเล่น6ชั่วโมงยังไม่ตันเลยเชื่อผมไหมนะผมเลยมาทำคลิปแนะนำเกมใหม่ต่อนะให้เพื่อนๆได้ดูเราจะบอกตัวละครดีเบื้องต้นด้วยเนาะเผื่อใครมีเอาไปใช้ได้นะฮะอันนี้บอกทุกระบบเลยนะพาดูทุกระบบแล้วก็บอกอย่างละเอียดเลยนะนะนินจายืมแบกผ่านด่านได้นะฮะเอาละครับมาดูตัวละครคร่าวๆที่ผมแนะนำเลยนะตัวนี้ไม่ใช่ตัวแจกกากๆนะครับผมตัวนี้ถ้าอัพแล้วอย่างผมนะเลเวล80หรือว่า101นะโคตรดีนะมีบาเรียเป็นรูปโล่ตายยากครับตัวนี้ต้องปั้นเลยตัวนี้ผมบอกให้นะหาง่ายส่วนตัวนี้ก็ดีเหมือนกันเป็นเผ่าเดียวกันด้วยนะฮะก็จะเล่นเกตนะมีเล่นเกตมีฮิวนะต่างๆได้นะต้องแปลเอานะส่วนตัวลงศพนี่เก่งมากครับมียื้อมีส่งตัวละครออกไปข้างนอกมีดาเมจนะฮะแล้วก็เลเวล60จะปลดสกิลนี้จะฮิวได้นะฮะอยู่แรงมากครับตัวนี้ในร่างปีศาจก็ดีนะครับสายซัพพอร์ตเล่นเกมเหมือนกันนะถ้าใครจะเล่นสายปีศาจตัวนี้แข็งแกร่งนะครับตัวนี้เหนียวแน่นนะฮะทนทานนะดาเมจดีมากอันนี้ก็ดาเมจดีเหมือนกันนะผมสายเผานะติดน้ำร้อนลวกนะดาเมจแรงอันนี้ไม่แน่ใจยังไม่ได้แปลยังไม่ได้ลองนะจะเป็นเชียร์ SS อีกอย่างตัวนี้ครับตัวเติมเงินดีมากนะตัวนี้เติมเงินครั้งแรกดีมากเลยตัวนี้ได้ซ้ำมายิ่งแรงไปใหญ่ฮิวดีนะครับผมก็คร่าวๆประมาณนี้นะฮะที่ลองตัวละครมาที่เหลือก็เพื่อนๆก็ต้องลองเนาะแล้วก็ที่เหลือก็ไปดูในเทียร์ลิสต์ก็ได้ครับ
เดี๋ยวผมแจกเชลิสไว้ให้อยู่แล้วนะฮะยังไงก็เล่นให้สนุกนะเกมนี้ผมบอกเลยรับประกันว่าสนุกจริงนะฮะมันมากมันแจกเยอะนะฮะใส่โค้ดก็โอ้โหทำตัวละครได้เพียบเลยนะฮะก็ยังไงก็ประมาณนี้แล้วกันฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะก็ฝากร้านเติมเกมท็อปอัพของเราด้วยนะฮะ Back Cover นะรับเติมทุกแพ็คไลน์แอด Facebook เว็บไซต์ตามนี้เลยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม